ได้เวลาลุกขึ้นมาสนุกกันในยามเช้ากับพี่มีพี่ฟ้าและพี่แป้งนักเต้นเท้าไฟของเราเตรียมตัวกับท่าวอร์มอัพกันครับ1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่วันนี้เรามาเต้นกับสิ่งมีชีวิตตัวคอควายจะมีตัวอะไรบ้างลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันกับท่าแรกเลยครับ1 2 3ทางคบกระโดดคางคก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 เป็นญาติกบแก๊งชอบกระโดดเหมือนกันแล้วเด็กๆชอบกระโดดไหมเตรียมตัวท่าต่อไปกันเลยครับ1 2 3ข้างปีนป่าย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 ข้างเนี่ยหน้าตาคล้ายๆลิงแล้วก็ชอบปีนเหมือนลิงด้วยล่ะครับคราวนี้เตรียมตัวท่าต่อไป1 2 3ขังคาวแฮ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 ขังคาวเป็นสัตว์ที่ชอบห้อยหัวส่วนพวกเรามาเต้นรวมๆรอบใหญ่กันเลย1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่คางคกกระโดด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 ข้างปีนป่าย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 คางคาวแฮ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 ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่เยี่ยมไปเลยครับทุกคนเอาไว้คราวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่นะครับเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้ไปยืนตรงนั้นนะได้ค่ะแหลมคมก็ไปถ่ายด้วยกันสิครับเดี๋ยวกระต่ายถ่ายให้โอเคครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3โอ๊ะเมื่อกี้นี้มีอะไรแวบๆแปลกแฮะต้องเช็คภาพไหนๆขอดูด้วยครับหนูสวยไหมเอาไปเป็นโปรไฟล์พิกเจอร์ได้ไหมคะเนี่ยรูปสวยนะครับแต่ว่าข้างหลังคือใครอะครับพวกเราเองยายพี่ๆคือใครอะครับถ้าใครรู้จักพวกเขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนหนึ่งเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยสวัสดีครับพี่ชะงนชะงายสวัสดีครับเนี่ยไม่ใช่สองควายช่างสงสัยอย่างเดียวแต่เป็นสองควายช่างแกล้งทำกระต่ายตกใจหมดเลยคิดว่าอาจมีพลังงานบางอย่าง
ผล่มาแล้วก็หายไปได้เจอเพื่อนใหม่ก็เลยอยากเล่นด้วยนะครับแล้วน้องๆมาทำอะไรที่นี่ล่ะพวกเราสงสัยครับว่าข้าวที่เรากินมาจากไหนเลยพากันมาดูเนี่ยก็เห็นแต่ทุ่งนาไม่เห็นข้าวสักเม็ดเลยในนานี้แหละคือต้นข้าวข้าวสีขาวแต่นี่สีเขียวนะคะข้าวนี้ชาวนาเพิ่งปลูกเลยต้องรอออกรวงแล้วก็ต้องรอรวงสุกก่อนถึงจะเกี่ยวข้าวได้แล้วเม็ดข้าวอยู่ที่ไหนล่ะครับข้าวก็อยู่ในรวงนี่แหละรออีก 3-4 เดือนโหสุดยอดหนูสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมพี่ฉงนฉงายถึงรู้เรื่องข้าวดีจังเลยคะปกติเราเป็นส่องควายช่างสงสัยเวลาเราไม่รู้อะไรเราก็ถามแต่เรื่องข้าวเรื่องนาเนี่ยควายไทยอยู่คู่กับชาวนามา 3,000 ปีไม่รู้ไม่ได้วันนี้เนี่ยโชคดีจริงๆได้เที่ยวนาได้รู้เรื่องข้าวได้ดูคอนเสิร์ตควายไทยคุ้มจริงๆไหนๆก็มาแล้วแวะกินข้าวบ้านพวกเราก่อนรับรองหอมอร่อยขอบคุณครับเรื่องกินกระต่ายไม่ปฏิเสธเอ้ามาตามควายมาครับสวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษเด็กๆคะวันนี้เราพูดถึงสิ่งมีชีวิตตัวคอควายใช่ไหมคะนอกจากควายแล้วเด็กๆจะคิดถึงตัวอะไรอีกนะพี่เอมคิดถึงตัวคอทางข้างค้างแอบสงสัยใช่ไหมล่ะว่าค้างไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนี่นะพี่เอมหมายความว่าค้างก็คือค้างหกส่วนข้างก็คือตัวข้างแล้วค้างก็คือค้างเท้าเอแล้วพี่เอ็มจะวาดตัวคออะไรนะพี่เอ็มใบ้ให้ค่ะว่าคอนี้ปิดได้ด้วยหลายๆคนคงรู้คำตอบแล้วแต่ถ้ายังไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะมาลุ้นแล้วก็วาดไปพร้อมๆกับพี่เอ็มค่ะหยิบดินสอหยิบกระดาษมาวาดพร้อมๆกันเลยThank you.
เด็กๆมาช่วยกันนับค้างคาวนับค้างคาวค้างคาวกลับมานอนทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4ค้างคาวนอน4ตัว1 2 3 4ค้างคาวนอน4ตัวค้างคาวกลับมาอีก3รวมมีค้างคาวกี่ตัว4บวก3เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7มีค้างคาว7ตัว4บวก3เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7มีค้างคาว7ตัวค้างคาวกลับมาอีก2รวมมีค้างคาวกี่ตัว7บวก2เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีค้างคาว9ตัว7บวก2เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีค้างคาว9ตัวพี่เอ็มขอไม่นับต่อแล้วค่ะเอาเป็นว่ามีค้างคาวเยอะแน่นอนไปก่อนดีกว่าสังเกตนะและเป็นกำลังใจให้ลาเพียด้วยตอนนี้ลาเพียกำลังเดินทรงตัวอย่างตั้งใจและระมัดระวังดีมากๆเลยคราวนี้ก็ต้องเข้าไปสู่ด่านเลเซอร์ด่านที่จะต้องยกขาสูงๆเจอขยะปุ๊บก็เก็บเลยแต่ว่าขยะที่เก็บนั้นอะไรล่ะอยากรู้จังเลยว่ามันคืออะไรเอาล่ะดูสิอะไรเนี่ยน่าจะเป็นถุงใส่ขนมนะจะทิ้งถังไหนนะอยากรู้จริงๆเลยเอาล่ะ
ก็บมาได้2ชิ้นแล้วคราวนี้ลาเพียก็ต้องออกมาเข้าสู่ด่านที่จะต้องใช้พลังมือในการขุดจะขุดได้ไหมนะเอ้านี่ไงพวกเราดูสิว่าอะไรลักษณะจะเหมือนบาร์บีคิวนะเหมือนจะยังไม่ได้กินเลยนะแต่มันหล่นเป็นขยะซะแล้วน่าเสียดายมาดูกันต่อลาเพียจะมุดเข้าอุโมงค์สีม่วงอุโมงค์สีม่วงจะมีขยะไหมนะเจอแล้วมันก็คือเหมือนถุงมือนะพวกเราออกมาได้แล้วเอาละลาเพียทิ้งขยะให้ถูกถังแล้วก็ให้ลงถังด้วยนะลาเพียจะทิ้งอะไรเนี่ยบาร์บีคิวเป็นขยะเปียกก็ต้องทิ้งลงถังขยะเปียกนะจ๊ะต่อไปอะไรเนี่ยถุงมือใช้แล้วเอาไปรีไซเคิลได้อะไรเนี่ยแล้วก็ถุงใส่ขนมจะต้องทิ้งลงในถังขยะทั่วไปและอะไรอีกนะเป็นขยะอันตรายต้องทิ้งลงในถังขยะอันตรายนะทิ้งขยะลงถังเรียบร้อยแล้วก็รีบมาช่วยพยุนยินดีเลยนะลาเพียมาถึงปั๊บก็ดึงออกมายินดีจะได้ออกมาได้ใครนะใจร้ายจังมาขังยินดีเอาไว้ออกมาได้แล้วมาขอกอดเลยนะรักนะบ๊ายบายนะยินดีขอบคุณมากเลยนะลาเพียแล้วก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันรักษาท้องทะเลของเราให้สะอาดอยู่เสมอช่วยกันต่อไปนะเด็กๆบ๊ายบายWe'll be right back.